สุดยอดซึ่งยังไม่เคยมีพระเอกคนไหนทำสถิติได้ขนาดนี้นะนางต้องฟิตขนาดไหนอ่ะต้องช่วงตรงนี้ฟิตไหมเขาชิงเอเชียนเอเชียนที่หรือเอเชียนรองครับผมความรู้สึกครับก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่มีโอกาสได้เข้าชิงครับลุ้นไหมครับครับลุ้นไหมครับก็ไม่ลุ้นหรอกครับผมก็แค่ได้เข้าชิงก็ดีใจแหละครับถ้าได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีครับเห็นผู้เข้าชิงเขาเป็นยังไงบ้างครับครับเห็นในชื่อผู้เข้าชิงเป็นยังไงโอ้โหก็สุดยอดทั้งนั้นเลยครับก็ดีใจครับที่มีโอกาสครับมีโอกาสจะไปร่วมงานร่วมรุ่นไหมครับที่ไหนครับพี่สิงคโปร์ครับคงเดี๋ยวต้องรอดูครับรอดูคิวด้วยครับถ้าว่างก็คงจะไปครับเป็นแฟนแต่ละคนคือลุ้นกันสุดฤทธิ์เอาล่ะครับก็ครับผมก็ลุ้นด้วยครับก็ดีใจครับที่แบบเราชื่อเรามีโอกาสแล้วก็ได้อยู่ในนั้นด้วยครับที่84หนุ่มหน้ารอครับผมครับผมก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้ติดอันดับ84ครับพี่ก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสครับแต่ว่าถ้ามีคือคนเขาชื่นชอบเราชื่นชมเราก็ดีใจครับตรงไหนคือหล่อตรงไหนของเราที่ผมหล่อฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ผมก็พอแถวหมู่บ้านผมก็เรียกว่าพอดูได้ฮะแถวหมู่บ้านผมมีคนหล่อกว่านี้อืมยังมีคนหล่อกว่าโอ้อีกมีคนหล่อกว่าโอ้อีกฮะแต่เขาไม่อยากเข้าวงการครับผมจริงๆมีคนชมเราแล้วความหล่อเยอะไหมไม่ค่อยนะครับส่วนใหญ่ครับเขาจะบอกว่าผมน่ารักมากกว่ามีเคล็ดลับความหล่ออะไรจะบอกเคล็ดลับความหล่อครับผมว่าเราก็มันก็ต้องผมว่าสิ่งสำคัญเลยเราต้องดูแลตัวเองครับก็คือบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเราต้องบอกว่าบางทีบางคนเขาให้มาไม่เท่ากันฮะแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องแบบบางคนเขาอาจจะไม่ได้หล่อมากแต่พอเขาดูแลตัวเองเขาก็มีเสน่ห์ขึ้นมาได้ผมก็เชื่อว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ใบหน้าอย่างเดียวบางทีมันอยู่ที่แบบภายในด้วยถ้าเราคิดดีทำดีหรือว่าออกกำลังกายเงี้ยมันก็จะออกมาครับจุดเด่นมาริโอคืออะไรคะจุดเด่นโอ้ครับโอ้ก็สนุกสนานครับขี้เล่นครับแล้วก็จริงใจฮะโหดูดีไปหมดเลยไหนคนชมหล่อรู้สึกไงบ้างก็ผมก็เฉยๆครับผมก็รู้สึกว่าแบบเราก็ปกติครับเราก็เหมือนคนทั่วไปครับพี่ชินกับความหล่อไปแล้วไม่ได้เรียกว่าชินครับก็คือเราก็ภูมิใจครับภูมิใจสิ่งที่พ่อแม่เราให้มาครับแต่ว่าเราก็ต้องดูแลมันเมนเทนมันให้ดีครับดูแลตัวยังไงบ้างให้มันหล่ออยู่เสมอหรือหล่อขึ้นกว่าเดิมมันก็ต้องดูแลครับหมายถึงว่าแบบนอนเยอะๆแล้วก็กินอาหารที่มันดีแล้วก็แบบว่าพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งพักผ่อนเนี่ยโอ้ทำยากช่วงหลังก็นอนไม่ค่อยดีครับก็ต้องพยายามปรับแล้วก็นอนให้ดีครับผมติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ